Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมีการสัมภาษณ์นะก็ได้รับเกียรติจากคุณพลอยลุมทองหรือคุณเซ่นะครับสวัสดีคุณเซ่ครับผมสวัสดีค่ะดร.ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำสั้นๆแล้วเดี๋ยวให้คุณเซ่ช่วยกุณาเล่าเรื่องต่อนะครับก็คือเรารู้จักกันมานานพอสมควรแล้วล่ะถ้าจำไม่ผิดครั้งแรกที่เจอกันก็คือในคอร์สของคุณบอยวิสูตรแสงอรุณเลิศนะเป็นคอร์สเรียนการเขียนน่าจะรุ่นที่หนึ่งเลยแหละนะก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็คุณเซ่ก็ออกหนังสือนะกับตอนนั้นกับ Stock Tomorrow นะครับส่วนตัวผมก็ไปออกหนังสือแล้วที่รู้จักคุณเซ่มากขึ้นก็คือหนังสือเล่มแรกนะความลับการวัดผลตอนนั้นผมจำได้ว่าเขียนเองแล้วอยากจะออกเองแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะทำหนังสือให้ได้ก็เลยเข้าไปโพสต์ในกลุ่มนักเขียนนั่นนะครับกลุ่ม Stock Tomorrow เนี่ยนะครับก็คุณเซ่ก็กรุณาให้เกียรติเข้ามาบอกว่าหนูทำได้ค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยก็เลยดีใจแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนอะก็สิบเล่มอ่ะผมว่านะครับ ที่ผมออกเองอ่ะนะครับก็เป็นฝีมือคุณเซ่ทั้งหมดเลยก็ต้องขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะฮะขอบคุณค่ะวันนี้อยากเป็นผลงานของทีมงานด้วยค่ะหนูคนเดียวก็อาจจะเยอะไปครับครับของทีมงานคุณเซ่นะครับก็มีหลายคนสอบถามมาตลอดผมก็จะเล่าให้ฟังตลอดนะครับว่าคุณเซ่ออกแบบได้ถูกใจเนาะแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับที่ออกแบบมาก็โหมีเยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้วันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้ครับผมขอย้อนเวลากลับไปนิดนึงฮะคุณเซ่ช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าคุณเซ่ทำไมถึงมาทำงานทางด้านการออกแบบเรียนมาจากไหนยังไงแบบไหนครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณดร.มากเลยนะคะที่สอบถามแล้วก็ให้เกียรติเซ่และทีมงานได้ดูแลผลงานมาตลอดนะคะแล้วก็ยังกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ในพอดแคสต์คือเซ่ก็เป็นแฟนของนพดลสตอรี่พอดแคสต์ก็ฟังและทุกครั้งก็รู้สึกขอบคุณทุกครั้งเลยค่ะจุดเริ่มต้นของการเป็นนักออกแบบอะค่ะก็คือจริงๆแล้วเซ่ไปเซ่จบจากฝรั่งเศสมานะคะเรียนเกียรตินิยมด้านcommunication visual ค่ะจริงๆมันก็เหมือนนิเทศศิลป์นะคะของที่ฝรั่งเศสค่ะก็ตอนที่จบมาหนูยังไม่รู้เลยค่ะว่าหนูจะทำอะไรคือไม่รู้จักตัวเองแต่ก็คือเรียนจบสายนี้มาก็ไปทำงานเป็น art director ค่ะ creative โฆษณาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าโลกโฆษณามันไปเร็วมากแล้วเราเป็นคนชอบดีเทลเล็กๆน้อยๆอะค่ะแล้วก็ชอบสัมผัสผลงานก็เลยออกมาอยากลองเป็นดีไซเนอร์ดูเพราะว่ารู้สึกว่าผลงานนะคะมันจะเป็นชิ้นเป็นอันคือโฆษณามันอยู่ออนไลน์มันอยู่แบบเป็นสื่อดิจิตอลสื่อแบบโฆษณาเราเก็บเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยได้อะค่ะครับและอยากแบบสัมผัสผลงานตัวเองก็เลยลาออกมาเป็นดีไซเนอร์เนี่ยแหละค่ะคือหนูก็ฟังวิกเอนองทัพเพเนอร์ของด็อกเตอร์นะคะแล้วหนูก็คิดในใจว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยคือมันคงมีหลายๆคนที่อยากจะกระโดดออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอะค่ะครับถ้างั้นผมขอเจาะตรงนี้ต่อนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยอะไรเป็นตัวกระตุ้นตัดสินใจว่าเฮ้ยเราทำเองดีกว่าเราไม่เป็นทำงานประจำละค่ะจริงๆเซฟเป็นคนนึงที่ไม่ได้แบบไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าอยากเป็นนายตัวเองไม่ได้อยากเป็นเจ้าของกิจการด้วยค่ะแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกได้เลยว่าแบบตัวเองไม่มีไฟในการทำงานแล้วคือลุกขึ้นมามองกระจกแล้วก็รู้สึกตาตัวเองไม่มีประกายรู้สึกว่า มันไม่มีชีวิตแล้วคืองานมันหนักมากด้วยค่ะคือหนูกลับบ้านเนี่ยก็7โมงเช้าก็มีอะไรเงี้ยค่ะคือมันเริ่มแบบไม่ได้เจอที่บ้านมันเริ่มมีคำถามกับตัวเองว่างานจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็ออกมาลาออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยค่ะแต่ว่าต้องเรียกว่าโชคดีเพราะว่าคือด้วยความที่ที่บ้านหนูมีร้านอยู่ที่จตุจักรอะค่ะก็เลยทำให้แบบว่าอย่างน้อยไปช่วยแม่ขายของก็มีเงินอาทิตย์ละ500บาทอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีข้าวกินที่บ้านคือต้นทุนของการเจ็บตัวของหนูสมัยนั้นมันไม่ได้เจ็บมากอะค่ะก็เลยไม่ได้คิดเยอะแค่ออกมาหางานใหม่ค่ะด็อกเตอร์หางานใหม่แล้วก็หางานแล้วแบบโดนลดเงินเดือนไปครึ่งนึงก็ไปทดลองดูค่ะก็ไปดูแล้วก็รู้สึกมันก็ไม่ใช่อยู่ดีคือเซ่เป็นคนนึงค่ะที่รู้สึกว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าการเป็นนายตัวเองแปลว่าเราต้องมีคนที่เราเป็นแบบอย่างได้คือพอดีจะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำงานกับใครที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลเราได้อะค่ะด็อกเตอร์
เรารู้สึกว่าเออเราถ้าเราทำเองเราน่าจะทำได้ดีกว่าก็เลยแบบเริ่มรับจ็อบเล็กๆน้อยๆในห้องนอนเลยนะคะหนูนี่คือเริ่มต้นจากซื้อโต๊ะมูจิลงทุนนั่งพื้นเลยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็นั่งอยู่ที่พื้นเนี่ยเป็นปีนะคะด็อกเตอร์ครับโอ้ค่ะทำงานในห้องนอนตัวเองค่ะใช่ซื้อคอมไปยืมเงินมาด้วยตอนนั้นอายุอุ้ยหนู2012อะค่ะประมาณทำไมหนูจำไม่ได้เดี๋ยวนะคะประมาณ25-26แล้วค่ะเริ่มต้นอ๋อครับค่ะแล้วก็ออกมารับงานรับจ็อบไปเรื่อยๆใช่ค่ะคือหนูเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตสังคมในออฟฟิศมันหรูหราเนาะใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องแต่งตัวดีแล้วเราก็รูดบัตรเครดิตคือตอนนั้นอะจบใหม่ปุ๊บไม่รู้ทำยังไงอ้าวมีบัตรเครดิตมีเครดิตซื้อของได้เราก็รูดแล้วเราก็ออกมาทั้งที่เราก็แบบเงินไม่พอใช้ด้วยนะคะด็อกเตอร์ออกมาจะซื้อคอมเครื่องแรกของตัวเองยังต้องไปยืมเงินเขามาเลยคือตอนนั้นคือช่วงที่หนูรู้สึกว่าประหลาดมากคือทำงานมาเป็นปีทำไมเราไม่มีเงินเก็บเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่ะหนูก็เริ่มต้นจากติดลบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำงานเล็กๆด้วยค่ะเป็นปีค่ะด็อกเตอร์ครับแล้วหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นครับมันกลายเป็นบริษัทมันกลายเป็นมีอะไรได้ยังไงฮะค่ะคือหนูแบบโชคดีที่ว่าผู้ใหญ่จำได้ค่ะแล้วก็แนะนำบอกต่อให้ค่ะจริงๆเซ่เป็นคนหนึ่งที่จบเมืองนอกมาแล้วก็ไม่มีเส้นสายที่ไทยเลยคือคนอื่นอาจจะจบมหาลัยที่ไทยก็จะรู้จักอาจารย์เพื่อนเขาจะมีเน็ตเวิร์กของเขานะคะแต่คือของหนูเนี่ยไปมาปุ๊บกลับมาไทยก็คือได้ไปทำงานในเอเจนซี่โฆษณาคือเขาจำได้ว่าหนูชอบวาดรูปเขาก็เลยจ้างวาดรูปเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วหนูเป็นคนที่ตั้งแต่สมัยเรียนที่ฝรั่งเศสค่ะอาจารย์จะสอนไว้ว่าให้ทำบล็อกให้ทำเว็บไซต์ตลอดคือหนูเป็นคนหนึ่งที่ทำจริงจังที่สุดหนูเป็นนักเรียนที่แบบอาจารย์จะชอบแบบว่าเอ้นี่แม่งจริงจังมากดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจารย์เขาจะสอนเหมือนกันแต่ว่าหนูเอาจริงแล้วก็หนูก็เลยมีเว็บไซต์ตัวเองตั้งแต่เรียนปีหนึ่งแล้วค่ะคือหนูไม่เคยเลิกอัปเดตพอร์ตโฟลิโอตัวเองเลยแล้วก็ไอ้ตรงนั้นนะคะมันเพิ่งมาออกดอกออกผลเมื่อตอนที่ทำงานเองอะค่ะก็คือหนูสะสมผลงานไว้เยอะมากพอที่จะมีลูกค้าเข้ามาแล้วก็เห็นว่าทำอะไรได้บ้างประมาณนี้ค่ะโอ้ดีเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นบริษัทแล้วก็ทำงานออกแบบมาโดยตลอดใช่ไหมครับใช่ค่ะคือจริงๆอะจะบอกว่าบริษัทมันก็ไม่ใช่ง่ายนะคะด็อกเตอร์คือมันจากคนนึงที่เป็นฟรีแลนซ์ที่แบบชิลๆนะคะถ้าเกิดใครเป็นฟรีแลนซ์น่าจะเข้าใจที่แบบว่าทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับเราพอดีงานมันเริ่มเข้ามาเยอะเรื่อยๆหลังจาก1ปีถัดจากนั้นนะคะหนูก็เลยหาผู้ช่วยแล้วพอมีผู้ช่วย2คนเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีอนาคตให้กับเขาแล้วมันก็คงต้องเป็นบริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปจดบริษัทครับแล้วก็ทำงานทางด้านดีไซน์ทางด้านออกแบบใช่ค่ะก็เน้นทางด้านดีไซน์ออกแบบตัวเฉพาะเลยค่ะครับแล้วตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับที่เจ๊วางแผนไว้ว่างานดีไซน์มันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะเพราะโลกเปลี่ยนไปเยอะคืออย่างนี้ค่ะด็อกเตอร์หนูมีคำถามหนึ่งที่ถามเต็งมาตลอดเลยว่าทิศทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็อุตสาหกรรมตอนนี้ตรงไหนทำเงินเยอะที่สุดคือหนูเริ่มจากวาดภาพประกอบที่แบบรูปละแบบ500บาทอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆไต่เต้ามาจนตอนนี้ก็คือทำงานก็คือเป็นโตแล้วนะคะหนูครับค่ะก็แค่จะบอกว่างานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเงินมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม้กระทั่งในวงการออกแบบก็ตามคือถ้าหนูยังอยู่ที่เดิมอ่ะอนาคตหนูคงโดน AI แซงหน้าแน่นอนค่ะก็พยายามถามคำถามว่าดีไซน์จริงๆแล้วคุณค่าของมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ตัวเองสนุกกับการทำอะไรแล้วก็เราทำอะไรได้ดีด้วยค่ะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ปีนี้โควิดแต่ว่าหนูใช้เวลาเยอะมากในการเฟ้นหาจุดแข็งของตัวเองที่เราไม่เหมือนคนอื่นนะคะคือถ้าด็อกเตอร์เข้า fastwork.co ตอนนี้ก็คือจะเจอฟรีแลนซ์ออกแบบเยอะมากครับค่ะแล้วก็แม้กระทั่งอีกอันนึงเป็นแพลตฟอร์มที่หนูเองก็ใช้นะคะก็คือ Canva เนี่ยดีไซน์สวยมากลูกเล่นเยอะจริงๆคือหนูเห็นแค่นี้หนูก็รู้แล้วว่าอีก5ปีเนี่ยไม่มีงานแน่ๆคือเจ้าของทำเองได้เองอ่ะมันคือultimate goal ที่สุดแล้วแล้วดีไซเนอร์ที่แบบดร.ลองคิดดูค่ะน้องๆจบใหม่ตอนนี้คือเขาออกมาเนี่ยประสบการณ์ก็ไม่มีแล้วจะไปแข่งกับพวกนี้ได้ยังไงคืองานมันหายากแล้วค่ะหนูก็เลยเปลี่ยนตัวเองไปทำอย่างอื่นที่หนูสนุกที่สุดค่ะก็คือการเฟ้นหาโจทย์ที่ถูกต้องให้กับลูกค้าค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือสมัยก่อนหนูก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมลูกค้าคนนึงเนี่ยใช้เงินตั้งเยอะตั้งแยะมาจ้างเราออกแบบแล้วก็ไม่ใช้ค่ะดร.คือหนูคนนึงเป็นคนนึงที่ใช้เวลาชีวิตทุกวันในการสร้างงานดังนั้นน่ะหนูอยากเห็นผลงานมันออกมาและหนูจะภูมิใจมากแต่หลายๆครั้งผลงานมันไม่ออกค่ะหนูก็มีคำถามว่าทำไมเขาถึง
ไม่ผลิตมันออกมาแล้วหนูก็เพิ่งมาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์มันคือเม็ดเงินจำนวนน้อยมากถ้าเทียบกับโปรเซสทั้งหมดของการผลิตค่ะเช่นหนังสืออย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่าออกแบบประมาณ 5% 10% แต่ค่าผลิตเนี่ยมันแพงมากมันก็เลยไม่แปลกใจที่ลูกค้าจะตัดดีไซน์ก่อนอันดับแรกค่ะก็เลยเป็นที่มาให้หนูถามว่าทำไมไม่คิดก่อนจะมาจ้างเราออกแบบมันเปลืองตังค์เขาคือมันมีอะไรไหมนะที่เราไม่รู้แล้วก็หนูก็เลยแบบพอโตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะประสบการณ์ของหนูเนี่ยก็ทำให้ได้เข้าไปคุยกับผู้บริหารได้แบบร่วมโตมีติ้งได้เข้าไปเจอเจ้าของธุรกิจเลยโดยตรงอะค่ะทำให้หนูรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเวลาเขาบีบเรามาค่ะเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอันนี้มันเวิร์กหรือเปล่าค่ะแล้วก็ไอ้ตรงนี้คือหนูว่ามันสำคัญมากเลยเพราะว่าแล้วใครจะมาบอกเขาได้ว่ามันควรจะต้องทำยังไงหรือว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหลังๆเนี่ยหนูก็เลยใช้เวลาเยอะมากในการแบบเข้าไปประชุมกับบอร์ดบริหารนะคะแล้วก็ถามเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่คือเวลาใครโทรมาแล้วบอกว่าคุณเซ่ช่วยทำแบรนด์ให้หน่อยช่วยทำโลโก้ให้หน่อยหรือว่าช่วยทำโฆษณาให้หน่อยเนี่ยคือหนูก็จะถามก่อนเลยว่าเขาเข้าไปคุยกันได้ไหมค่ะแล้วแบบบางทีอ่ะจากโลโก้หนึ่งตัวที่เขาอยากจะจ้างหนูทำใหม่เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ต้องการโลโก้ใหม่เลยค่ะด็อกเตอร์อันนี้คือเคสล่าสุดเลยเข้าไปคุยแล้วปรากฏว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะสื่อสารมันออกมายังไงหนูก็เลยต้องเข้าไปนั่งคุยแล้วก็เวิร์กช็อปกับเขาแล้วก็ทีมงานว่าตกลงปัญหามันอยู่ที่ไหนแล้วก็จัดเรียงโครงสร้างใหม่อันนี้ก็คือทิศทางหนูที่กำลังจะมาในปีหน้าค่ะคือเรื่องของ Creative Solution ค่ะด็อกเตอร์คือช่วยดีไซน์วิธีการสื่อสารที่ลูกค้าต้องการอันนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดีครับดีผมว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าผมว่าในสองมุมนะเมื่อกี้ก็คือถ้าเป็นดีไซน์อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้คันว่าผมก็ใช้นะแต่ก่อนเนี่ยผมก็ทำเองไม่เป็นเพราะว่าบทถ้าไปดู YouTube เก่าๆผมนี่คือถ่ายรูปแบบน่าเกลียดเลยแหละเอารูปหนังสือมาถ่ายแล้วก็ลงอย่างนั้นเองอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมีคันว่าก็ทำให้งานมันง่ายขึ้นส่วนหนึ่งเลยแหละมันแล้วมันก็สะดวกขึ้นนะกับอีกมุมนึงผมคิดว่าในองค์กรเนี่ยเขาก็สนใจอยู่แล้วล่ะเขาไม่ได้อยากได้แค่โลโก้อยู่แล้วแต่เขาอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าแล้วมันจะสื่อสารยังไงมันจะไปใช้ยังไงถ้าคุณแซ่ลองยกตัวอย่างอะไรที่พอยกได้ได้ไหมครับที่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีเคสในลักษณะนี้ถ้าสามารถเปิดเผยได้ก็เปิดเผยนะครับถ้าไม่ได้ก็เอาเป็นแบบอันโนนก็ได้ครับเป็นแอนอนิมัสก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นความลับลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับที่เข้าใจแต่ว่าลองเล่าให้ฟังนิดนึงนะว่ามันมีเคสอะไรที่คุณแซ่ได้ทำแล้วมันออกมาเป็นผลลัพธ์ประมาณนึงตอนนี้จริงๆเปิดเผยได้ค่ะคือเซ่ทำงานให้ธนาคารออมสินค่ะเป็นแผนกดิจิตอลคือเรามีแอปพลิเคชัน MyMo ทีเนี้ยเพนพอยต์ก็คือว่า MyMo เนี่ยค่ะก็คือเราเองเนี่ยก็อยากจะให้แม้แต่พนักงานเนี่ยก็ใช้ครับค่ะก็คือแน่นอนว่าครับว่าธนาคารมีผลิตภัณฑ์ก็อยากให้พนักงานเนี่ยใช้ทีนี้เนี่ยโจทย์ที่เซ่เข้าไปรับเนี่ยก็คือตอนแรกคือไปสร้าง internal branding ค่ะคือตอนแรกเนี่ยสำหรับเซ่แบรนดิ้งมันก็คือสร้างแบรนด์สร้างเซ่จะถนัดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นวิชวลค่ะทุกอย่างคือเป็นภาพส่งมอบโลโก้ส่งมอบแบรนดิ้งแบรนด์บุ๊กทุกอย่างจบปุ๊บหมดงานเราแล้วแต่วันนั้นคือเซ่เข้าไปได้เกียรติค่ะได้เข้าไปคุยกับคุณบนสนเจนชัยมหากุลค่ะเป็นรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินด้านดิจิตอลนะคะก็คือเข้าไปนั่งคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านต้องการอะไรกันแน่ค่ะจริงๆแล้วท่านต้องการสร้างแฟนพันธุ์แท้ของไมโมโจทย์มันคือมันเป็นแบบนี้โจทย์มันไม่ใช่ว่ามาทำโลโก้คือนี่คือจุดเปลี่ยนของหนูเมื่อ2018เลยค่ะคือจริงๆแล้วลูกค้ามี hidden problems เยอะมากแต่คือแค่ว่าต้องมีคนไปนั่งคุยกับเขาอะค่ะแล้วอีกโจทย์นึงที่ challenge กว่านั้นในทุกๆองค์กรหนูว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราสร้างแคมเปญหรือโปรเจกต์ใดๆขึ้นมาค่ะด็อกเตอร์แล้วไม่มีคนทำต่อเพราะว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้ community เกิดขึ้นนะคะคือก็ตอนนั้นได้รับโจทย์ให้เข้าไปทำแบรนด์เฉยๆค่ะก็คือเราก็ทำโลโก้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เฝ้ารอให้เขาทำอะไรบางอย่างกับตัวแบรนด์ที่เราไปช่วยกันสร้างมานะคะแต่ปรากฏว่าทีมงานภายในองค์กรใหญ่อะค่ะพูดตามตรงคือทุกคนมีหน้าที่ส่วนตัวเยอะมากครับแล้วก็มีงานประจำเนี่ยแน่นอยู่แล้วจะให้มานั่งทำโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ทดลองในการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาไม่มีเวลาตรงนั้นจริงๆคือแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะแอปพอยต์ไปที่ใครด้วยค่ะคือหลังจากนั้นน่ะหนูสร้างปุ๊บ6เดือนถัดมาหนูก็เริ่มเข้าไปคุยแล้วว่าอย่างนี้มาจ้างเซ่ดูแลแคมเปญนี้เลยดีไหมแบบระยะยาวอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเซ่จะช่วยในการ
ผู้บริหารบอกทิศทางมาเลยแล้วเดี๋ยวเซ่ขอตรงนั้นเนี่ยมาเป็นส่วนในการสร้างคอมมูนิตี้ภายในองค์กรนะคะแล้วก็ทำการสื่อสารคือให้มันเป็นระบบให้มันเรียบร้อยแล้วก็มีคนทำงานแบบดูแลหลังบ้านชัดเจนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีเลยครับค่ะก็เลยค่อยๆสร้างแบบแคมเปญแล้วก็ได้หนูซื้อหนังสือด็อกเตอร์มาอ่านที่เป็นเรื่องขององค์กรที่มีดีไซน์ที่ด็อกเตอร์เป็นบกใช่ไหมคะครับอันนั้นนะคะก็คือเขาทางธนาคารเขาก็จะมีอีกทีมนึงที่เป็นทีมที่ทำด้านแบบแอปพลิเคชันขึ้นมาด้วยให้ internal เขาใช้กันนะคะแบบไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าก็เลยกลายเป็นว่าเราพัฒนาทั้งโปรแกรมด้วยพัฒนาทั้งคนด้วยพัฒนาทั้งการสื่อสารด้วยอย่างเงี้ยมันเป็น3ชิ้นที่สนุกมากเลยค่ะด็อกเตอร์คือมันเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็แบบเราเห็นคอมมูนิตี้ที่เราสร้างขึ้นมาว่าเขาสนุกกับการได้ทำอะไรเพื่อองค์กรจริงๆคือแล้วพอมันทุกอย่างมันอยู่แพลตฟอร์มออนไลน์อะค่ะเราเห็นคนที่เราทำงานด้วยแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเราเริ่มเห็นคนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะในองค์กรมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่หนูเข้าไปเนี่ยคือไปช่วยสร้างสังคมคนที่ชอบพัฒนาตัวเองในองค์กรที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแบบฉายแสงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขามีแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยเหลือกันเพราะว่าองค์กรออมสินเนี่ยเขามีตั้ง 20,000 กว่าคนนะคะครับทีนี้การที่หนูได้เข้าไปช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีกับทั้งธนาคารดีกับทั้งหนูด้วยเพราะว่าหนูเป็นคนที่อยากจะสร้างอะไรให้มันอยู่ระยะยาวค่ะด็อกเตอร์ไม่ใช่แบบแคมเปญแฟชั่นที่เกิดมาซีซั่นนึงแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นการทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นงานใหม่ของหนูที่รู้สึกท้าทายค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าทำอะไรนานๆให้มันไม่น่าเบื่อเนี่ยมันต้องพัฒนาตัวเองตลอดเยอะมากค่ะก็สนุกกับการทำงานนี้น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้สโคปของที่คุณเซ่ทำเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเฉพาะภายในองค์กรเป็นการคอมมูนิเคชันภายในองค์กรอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่ามันรวมได้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นโปรเจกต์ที่มันเป็นการคอมมูนิเคชันกับลูกค้าอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมครับค่ะจริงๆมีคนติดต่อมาเยอะให้ดูแลเพจใช่ไหมคะเวลาทำเพจลูกค้ามีแบรนด์ก็อยากจะให้เราแบบเขียนคอนเทนต์นิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเซ่รู้สึกส่วนตัวนะคะไม่ถนัดไม่ถนัดเลยคือแบบมันต้องเก่งในเรื่องของการยิงแอดด้วยแล้วมันต้องแบบพูดเรื่องโปรดักต์ในหลายๆมุมอันนั้นนะคือไม่ใช่จุดแข็งของเซ่เลยจุดแข็งของเซ่คือเซ่ชอบที่จะรวมคนเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็อยากจะสร้างอะไรที่มันมีความหมายอยากให้เขามีความหมายในการใช้ชีวิตผ่านสิ่งที่ผู้บริหารต้องการคือผู้บริหารนะคะที่หนูสัมผัสระดับสูงอะค่ะเขามีวิชั่นชัดเจนมากค่ะที่เขาอยากจะพัฒนาอะไรที่มันดีต่อพนักงานเองเลยด้วยซ้ำแต่ว่าตรงกลางระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับบนมันยากมากเลยค่ะด็อกเตอร์ไม่น่าเชื่อว่ามันจะสื่อสารกันเนี่ยมันยากมากจริงๆเพราะว่ามันต้องผ่านหลายเลเยอร์มากทีเนี้ยค่ะการที่ได้แบบทำโครงการที่ทำให้เขาได้สื่อสารกันแล้วก็เห็นทิศทางของธนาคารแล้วแบบรวดเร็วมากๆแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันสนุกค่ะด็อกเตอร์มันแบบมันใหม่ดีแล้วก็ทีมงานของหนูเองเขาก็รู้สึกท้าทายด้วยที่แบบว่าได้สร้างอะไรที่มันมีความหมายต่อใครบางคนนะคะคือเวลาทำโพสต์ออนไลน์ค่ะเวลาเราขายของอย่างเงี้ยคือหนูจะมีคำถามก่อนตลอดเลยว่าของมันดีจริงไหมคือถ้าเกิดมันไม่ดีจริงอ่ะตัวหนูเองอ่ะไม่ชอบที่จะไปบอกใครอยู่แล้วว่าของมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันมีอะไรอย่างนี้อยู่บ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเกิดสร้างพัฒนาคนให้เขาเก่งขึ้นผ่านดีไซน์ผ่านการสื่อสารเนี่ยโอ้โหอินสุดๆเลยค่ะโอ้ดีครับงั้นก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าคุณเซ่อาจจะสนใจในเรื่องของการพัฒนาอยู่ภายในองค์กรที่จะทำให้เกิดแฟนพันธุ์แท้คือพนักงานในองค์กรรักองค์กรแล้วก็แชร์อะไรกันนู่นนี่นั่นใช่ค่ะแบรนด์อินเทอร์เน็ตแบรนด์เนาะเป็นแบรนด์องค์กรก็ผมว่าแค่นี้ก็ตอบโจทย์หลากหลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆที่บางทีมันยากถ้าเรามีลูกน้องแค่คน2คนมันก็โอเคแหละเราก็คุยกันได้ดีเจอคนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยผมว่ามันก็เหนื่อยแต่ตัวจริงๆหนูเป็นเหมือนเป็นซับวูเบอร์ของในห้องที่มันเป็นโรงภาพยนตร์ด้วยค่ะคือบางทีสมมุติถ้าหนูเป็นลูกน้องด็อกเตอร์โดยตรงใช่ไหมคะถ้าหนูทำผิดเนี่ยหนูอาจจะโดนดีดออกไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่หนูเป็นคนข้างนอกเนี่ยด่าหนูมาได้เลยค่ะเพราะหนูไม่ได้อยู่ข้างในแล้วมันจะไม่ให้เกิดแบบเขาเรียกว่าการเมืองภายในองค์กรเยอะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของการจ้างเอาซอร์สนะคะหนูคิดว่าโอ้แต่ตอบโจทย์ได้เยอะเลยตั้งแต่เรื่องแบรนด์ แต่ว่าในเรื่องการดีไซน์ก็ยังคงต้องทำอยู่ด้วยเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่หยุดแค่ดีไซน์อย่างเดียวใช่ค่ะมันหนูเรียกมันว่าดีไซน์อย่างมีความหมายค่ะด็อกเตอร์คือมันคือการดีไซน์แล้วเรารู้ว่าเราต้องการที่จะพูดอะไรให้ใครฟังค่ะชัดเจน
แล้วก็เห็นผลค่ะใช่ตอนนี้โครงการที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาทำมาแล้ว2ปีค่ะแต่ว่าเนื่องจากไม่มีคนมาทำต่อเนื่องมันก็เลยไม่มีแฟนพันธุ์แท้จริงๆไม่รู้ว่าทำไปเพื่อใครคนทำก็เหนื่อยคนรับสารก็เฉยๆแต่พอแบบแคมเปญมันมีเป้าหมายปุ๊บอะคะตอนนี้เราก็มีคนสมัครเข้ามาแบบหลัก 2,000 3,000 คนนะคะก็คือแฮปปี้ค่ะด็อกเตอร์ลูกค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้อ๋อดูแลอยู่ค่ะก็ปีหน้าก็ยังดูแลต่อโอ้ดีดีดีจังเลยครับค่ะแต่พร้อมที่จะรับชาเลนจ์มากขึ้นค่ะดีเลยครับถ้ายังไงคุณเซธลองช่วยบอกช่องทางติดต่อหน่อยได้ไหมครับผมคิดว่าคนฟังหลายคนเลยแหละที่อาจจะสนใจแล้วก็เป็นผู้บริหารในองค์กรหรืออะไรก็ตามที่เขาแบบอาจจะมีเพนแบบเดียวกันเลยเคยทำโปรเจกต์แบบนี้เสร็จปุ๊บ 2-3 เดือนหายไปละแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงต่างคนก็ต่างมีคอมมิตเมนต์ของตัวเองครับค่ะเคอร์เซ่จะมีเว็บไซต์ชื่อ www.cdesign นะคะ cest แล้วก็ .design ค่ะก็อันนี้ก็คือเว็บไซต์ผลงานเอาบริษัทค่ะแต่ส่วนตัวเซ่เองเป็นคนหนึ่งที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะก็จะมีทั้งแฟนเพจพอยเซ่นะคะ YouTube เพิ่งทำมาใหม่ชื่อพอยเซ่เหมือนกันค่ะก็อันนั้นก็ทุกอย่างคือการทดลองค่ะด็อกเตอร์สำหรับหนูก็ลองทุกวันว่าอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กอันไหนฝึกพูดตัวเองได้ไหมคือถ้าเราจะไปทำให้คนอื่นพัฒนาเราเองก็ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองเหมือนกันก็คิดว่านี่คือสิ่งที่หนูถนัดและหนูชอบทำค่ะเดี๋ยวในเดสคริปชันผมจะขออนุญาตฝากลิงก์ที่คุณเซ่พูดเมื่อกี้ไว้แปะไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยค่ะด็อกเตอร์อาจจะกดได้ง่ายหน่อยนะครับก็ผมว่าเป็นประโยชน์กับหลายท่านแน่ๆนะคุณเซ่ยังมีอีกนิดนึงครับผมคิดว่าคุณเซ่เขียนถือมา3เล่มแล้วมั้ยครับใช่ค่ะเล่มไหนบ้างบอกดอกน่าจะพอยังมีอยู่บ้างเนาะบางเล่มเนาะเขาเลิกขายกันแล้วค่ะแต่ผมอ่านเพิ่มเลยผมชอบครับขอบคุณมากค่ะหนูมีหนังสือชื่อเด็กนอกคอกค่ะออกเมื่อปี2014ค่ะโลกต้องเห็นแล้วก็จริงไม่จริงที่เพิ่งออกมาปี2018ก็ตอนนี้ก็อยากจะเขียนมากขึ้นแต่ความน่าประหลาดใจและน่าเขินอายของหนูก็คือยิ่งโตขึ้นยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่รู้อีกเยอะมากเลยค่ะหนูก็เลยพยายามที่จะแบบไม่เขียนอะไรออกมาใหม่ขอตัวเองไปพัฒนาตัวเองอีกเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะอาจจะกลับมาเขียนหนังสืออีกรอบค่ะดร.ดีครับดีครับหลายๆเรื่องเป็นแฟนหนังสือคุณเซ่เช่นเดียวกันครับขอบคุณมากค่ะหนูเช่นกันค่ะมีอะไรจะฝากผู้ฟังบ้างไหมครับสุดท้ายที่คุณเซ่อยากจะเรื่องอะไรก็ได้นะครับอยากจะชวนคุยหรืออยากจะฝากไว้จริงๆเซ่ออกรายการคาราวานสำราญใจของช่อง3ด้วยค่ะไปช่วยเหลือชุมชนในการสร้างแบรนด์สร้างดีไซน์สร้างจุดแข็งให้กับชุมชนจังหวัดต่างๆนะคะทีนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเพนพอยต์ของทุกๆคนในปีนี้แล้วก็หลายๆน่าจะปีหน้าด้วยค่ะก็คือเรื่องของการไม่มีงบประมาณในการดีไซน์ค่ะจริงๆอ่ะหนูก็อยากจะบอกว่าดีไซน์ก็สำคัญแต่แก่นแท้ของทุกธุรกิจเลยมันคือสินค้าหรือว่าตัวบริการของเขาเองอะค่ะคือถ้าของมันดีอ่ะคือยังไงใครๆเขาก็บอกต่อแล้วก็อยากจะสนับสนุนอยู่แล้วอะค่ะคือถ้าเกิดกังวลเรื่องดีไซน์อ่ะคือดีไซน์ที่สวยอะค่ะมันเหมือนผู้หญิงสวยเนาะจีบครั้งแรกแล้วอาจจะรู้สึกดีแต่ว่าอยู่ด้วยกันนานๆแล้วอาจจะไม่เลือกคนนี้ไปแต่งงานด้วยอะไรอย่างนี้หนูก็อาจจะพูดเชิงนี้นะคะก็เลยอยากจะให้เจ้าของผู้ประกอบการทุกท่านนะคะใส่ใจกับคุณภาพของสิ่งของที่ทำอยู่แล้วระยะยาวอะค่ะค่อยมาอินเวสต์เรื่องดีไซน์ให้มันเซ็กซี่ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเปิดบริษัทใหม่แล้วรู้สึกว่าโลโก้ที่ใช่มันคือจำเป็นมากๆหนูรู้สึกว่าอาจจะยังไม่จำเป็นเท่านั้นขนาดที่คุณคิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆลองไปเดินตามที่ต่างๆของดีไซน์จ๋าๆเลยอะค่ะมันขายไม่ได้นะคะแต่ของที่ขายได้นี่ก็คือของที่เพื่อนบอกปากต่อปากเนี่ยแหละมันสวยไม่สวยไม่รู้แต่ก็คือเขาบอกมาว่ามันดีเราก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้หรือว่า Weekend Entrepreneur เนี่ยก็คือพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณเองก็อยากที่จะแบบไปบอกต่อค่ะแล้วหนูเชื่อว่ามันจะกลับมาสู่ที่คนทำแน่นอนนะคะผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาแน่นอนค่ะโหขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับขอบคุณคุณเซ่คุณพลอยลุงขอบคุณค่ะคุณนาให้เวลากับนพดลสตอรี่แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยเริ่มปีใหม่นะครับก็อาจจะมีความตั้งใจดีๆหลายๆอย่างก็น่าจะตอบโจทย์หลากหลายคนนะครับหลากหลายองค์กรเช่นเดียวกันขอบคุณคุณเซ่นะครับขอบคุณมากค่ะดร.ขอบคุณค่ะผู้ฟังทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน
Nopadon Story, a life-changing story.